ที่3แล้วนะคะสำหรับโปรเจกต์พิเศษ The Lady รู้ทันผู้ชายรู้ใจผู้หญิงค่ะและเจ้าของเสียงหวานๆเพราะๆเมื่อสักครู่นี้มานั่งอยู่กับเราแล้วนะคะขอต้อนรับน้องน้ำชาชีรนัทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพลงเมื่อสักครู่นี้ชื่ออะไรเพราะมากชื่อว่าเพลงยิ่งรักยิ่งเหงาค่ะยิ่งรักยิ่งเหงาเราก็ต้องถ่ายทอดอารมณ์แบบเหงาๆเศร้าๆแล้วก็ใช่ค่ะขณะเดียวกันก็รักด้วยก็จะเกี่ยวกับเหมือนคนที่รักกันอยู่เป็นคือคบหากันอะไรเงี้ยค่ะก็แบบหลายอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปความรักก็ไม่เหมือนเดิมสองคนก็เลยห่างกันก็เลยมีความเหงาเข้ามาแทรกค่ะในชีวิตจริงเป็นอย่างนี้ไหมเคยไหมก็เคยนะคะก็เคยมีบ้างอะค่ะมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนที่เคยแบบคบหาใครที่เคยมีแฟนอะก็จะต้องมีปัญหานี้ทุกคนนะคะเพลงนี้ก็แบบฟังแล้วติดหูง่ายด้วยนะแล้วยิ่งกว่านั้นนะคะ MV คนก็ดูเยอะมากเขาว่าแซ่บมาก MV เนี้ยชอบเป็นคนคิดในเรื่องขึ้นมาเองแต่ก็จะมีโอเคพุ่งกลับมาแซมๆนิดนึงปรับบทให้พี่จิตเป็นนักจิตวิทยาหรืออะไรเงี้ยคือฉันคิดว่าพล็อตแบบนี้มันน่าสนใจแล้วก็คนน่าจะให้แบบความเข้าใจกับมันมากขึ้นเปิดรับมันมากขึ้นเลยแบบเนี้ยค่ะพี่เชิญจิ๊บบอกฉัดมาเราเห็นอะไรในตัวเขาคะพี่เขาก็เป็นเหมือนผู้หญิงคนนึงแหละที่แบบมีความเซ็กซี่มีเคมีลึกๆอยู่ในตัวซึ่งฉันคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับบทนี้ฉันก็เลยแบบถามพี่ๆเขามาเล่นนะคะหลายคนชอบนะ MV นี้มีฉากหญิงด้วยมีฉากรูปหลังใช่ไหมค่ะอันนั้นยากไหมอ่ะก็ยากนะคะเพราะว่าแบบฉากแบบก็แน่นอนฉันไม่ได้มีประสบการณ์ตรงตรงนี้แต่ว่ามันเหมือนแบบมันก็สยิวนะเหมือนผู้หญิงมันก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่ต้องกลับไปดูนะคุณผู้ชมเพราะว่าคนดูเยอะมากแล้วก็มีการพูดถึงเยอะด้วยความพิเศษนอกจากเนื้อหาแล้วก็พล็อตของเรื่องราวใน MV แล้วนะคะมีเรื่องนึงที่สะดุดตามากเลยอ่ะน้ำชาเสื้อผ้าอ๋อนี่มันเด้งออกมาจาก MV ทะลุจอมาเลยอ่ะชาเป็นคนออกแบบเองทั้งหมดค่ะจริงเหรอคือชาเป็นคนชาทำแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองอยู่แล้วด้วยส่วนตัวนะคะก็เลยถือโอกาสไหนๆก็เป็นเพลงเศร้าแล้วก็สไตล์เพลงหรืออะไรมันเสื้อผ้าจะออกไปใช้ได้ใช่ก็เลยขอเขาเป็นไซเลสของตัวเองในเอ็มวีเอาเสื้อผ้าตัวเองไปใช้เลยค่ะเป็นแบรนด์ของชาหมดเป็นชุดที่ดูสวยดูเก๋แล้วดูเท่ในตัวด้วยอันนี้จริงๆแล้วชามองว่าผู้หญิงคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยกับชุดเสื้อผ้าที่ใส่ต้องทำงานอะไรมีอาชีพแบบไหนไหมควรเป็นผู้หญิงที่แบบก็ไม่อาจจำกัดความหรอกนะคะจริงๆผู้หญิงทุกคนแต่งตัวเป็นอะไรก็ได้อะแต่ว่าทางทาร์เก็ตของชาแล้วเนี่ยก็จะเน้นไปที่ผู้หญิงที่แบบเปรี้ยวหน่อยแล้วก็ไม่เหมือนใครเป็นคนมั่นใจแล้วก็คือชอบอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่ๆหน่อยอ่ะเปรี้ยวๆเนาะแล้วก็เปรี้ยวด้วยมีอีกฉากนึงที่ใส่ชุดเนี่ยที่มีเหมือนมงอยู่ตรงนี้อ๋อมีเป็นแบบที่คาดศีรษะแต่ว่ามันเจ็บมากเลยนะมันใส่จิกเข้าไปในหัวเลยก็เป็นอีกหนึ่งอัคเซสซอรี่นึงที่ชาแบบให้มาประกอบกับชุดอะค่ะชาว่ามันก็เท่ดีแล้วก็แบบด้วยจริงๆมันคือสร้อยคออ๋อเหรอว่าชารู้สึกว่าเอาใส่ที่ตรงนี้แล้วมันเท่กว่าเก๋เลยฉันก็เลยใส่ข้างบนหัวไปเลยรวมทั้งชุดที่ใส่มาวันนี้ด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะนี่ก็ชุดของชาถึงว่าเมื่อกี้น้ำชาตอนรอเข้ารายการทุกคนมองทั้งสยามเลยตกใครเนี่ยบ้าบอใช่ไหมไม่เก๋มากแล้วก็เป็นสาวมั่นนะใส่อย่างนี้ได้อะก็รู้สึกไงก็นิดนึงมั้งคะก็อาจจะผมเป็นคนที่ชอบแต่งตัวเปรี้ยวอยู่แล้วด้วยถ้ามองผู้หญิงยุคนี้ยังไงบ้างคะการแต่งตัวหรือการเลือกของที่มันแมทกับตัวเองมันควรจะมีหลักอะไรบ้างไหมขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพขึ้นอยู่กับสัดส่วนด้วยมันก็แล้วแต่คนนะคะหรือว่าคนที่แบบมั่นใจไม่แคร์ I don't care อะไรเงี้ยก็จริงๆก็ใส่ไปเลยถ้าสุขว่ามั่นใจแล้วก็เป็นตัวของตัวเองได้รู้สึกดีด้วยแล้วก็รู้สึกเป็นตัวของตัวเองด้วยอะค่ะค่อนข้างแบบ mix and match อะไรเล่นๆชอบคนชอบทำอะไรพวกนี้ผู้หญิงทุกคนแหละชาวก็ชอบแต่งตัวนะใช่ค่ะอันนี้ถ้าเผื่อแบบไม่อยากแต่งเองจะไปหาแบรนด์ที่น้ำชาใส่เนี่ยชื่ออะไรนะชื่อแบรนด์ว่าอ๋อชื่อจริงตอนนี้ขายแค่ใน IG เพราะเพิ่งเริ่มทำเข้าไปดูได้นะคะที่ @shiranut s h e r a n u t ชื่อจริงใช่เลยนะคะ underscore officialค่ะหรือว่าถ้าตามไม่ทันก็เข้าไปใน Instagram ของชาเองก็ได้ @namcha namcha underscore tea ค่ะค่ะทราบมาว่ายอดสั่งกระฉูดมากก็โอเคในระดับหนึ่งค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบไม่ใช่เสื้อผ้าที่ทุกคนจะแบบเอาไปใส่ได้มันจะเป็นแบบมันเป็นกลุ่มคนเล็กๆกลุ่มนึงมีหลายคนคิดถึงน้ำชามากเพราะว่างานเพลงเนี่ยก็อาจจะนานๆมาเห็นทีนึงนะคะอยากให้ย้อนไปตอนที่น้ำชาดังมากๆแล้วทุกคนเวลามีงานที่ไหนหรือขึ้นเวทีอะไรต้องร้องเพลงน้ำชาขอสักนิดนึงได้ไหมคะรักแท้ยังไงอะนั่นแหละโอ้ได้รักแท้รักที่อะไรตับไตไส้พุงหรือรักกาง
กางที่นุ่งว่าดูสวยดีรักที่นามสกุลรักยี่ห้อรถยนต์รักเพราะว่าไม่จนมีสตางค์ให้จ่ายเย้เป็นเต้นระเบิดเธอเธอมากขัดกับลุคตอนนี้มากกับตอนที่แล้วเด็กอะมันเหมือนแบบใสมากแล้วก็เต้นของหัวมันโย่เลยอะใช่ใช่ฉีกขาใส่ถุงน่องยกขาขึ้นสวัสดีค่ะเป็นเพลงแบบประจำชาติเลยตอนนั้นกี่ปีมาแล้วคะเจ็ดค่ะเจ็ดแล้วหรอประมาณ6-7 ปีได้เออถ้าไม่คิดเสื้อผ้านะถอดเสื้อผ้าทิ้งไปนะไม่เปลี่ยนนะรูปร่างหน้าตานี่โอ้โหยังคงหน้าไม่เปลี่ยนหน้าไม่ได้ทำอะไรเราเพิ่มหน้าไม่เปลี่ยนแต่ว่าการแต่งตัวแล้วก็เทสที่งานฟังเพลงคือเปลี่ยนแน่นอนจากตอนนั้นมันเราโตขึ้นด้วยใช่นะคะเป็นสาวเต็มตัวใช่ค่ะถามนิดนึงวันนี้ความรักเรายังโอเคไหมหรือยังไงคะก็โอเคค่ะก็แฮปปี้ดีก็ผ่านดูใจอยู่นะคะใช่ก็ไม่ได้ตัวคนเดียวนะก็ยังมีคนดูกันอยู่อ่ะเราผ่านไปอีกเรื่องนึงค่ะนอกจากงานเพลงแล้วแล้วก็ MV ล่าสุดที่เราเพิ่งได้เห็นกันไปแล้วมีงานหนังละครอะไรอีกที่เราจะได้ดูกันคะตอนนี้ชักก็มีถ่ายหนังเรื่องเลิฟอารูมีไรรักอะไรไม่รู้นะคะนี่ชื่อหรืออะไรคะมันจะเป็นชื่อของยาวจังมันเป็นชื่อของหนังตอนแรกเราจำไม่ได้ใช้แบบพูดผิด5-6 รอบจนกว่าจะพูดถูกได้เนี่ยค่ะก็เป็นภาพยนตร์คอมเมดี้เรื่องหนึ่งสนุกสลับร่างกับพี่บอยพี่สนุกนะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามเพราะว่าน่าจะได้ออกฉายตามโรงภาพยนตร์กลางปีหน้าค่ะส่วนจะฟังเพลงเนี่ยถ้าใจร้อนดาวน์โหลดเองเลยได้ไหมสามารถโทรออกนะคะดอกจัน123-5300นะคะหรือว่าใครที่แบบชอบดาวน์โหลดเพลงตาม iTunes Store ก็สามารถที่จะเซิร์ชชื่อเพลงชาได้เลยเพื่อจะฝากถึงแฟนๆไหมคะก็ขอฝากแฟนๆทุกคนนะคะที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะขอฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดของชายิ่งรักยิ่งเหงานะคะเป็นโปรเจกต์ The Ladies นะคะของจีเอ็มทีดีก็ขอฝากเลยแล้วก็รหัสดาวน์โหลดบอกไปเมื่อกี้แล้วดอกจัน123-5300นะคะแล้วก็ฝากอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยละกันค่ะ @namcha namcha_tea ค่ะฝากหมดทุกอย่างเลยค่ะวันนี้ก็ฝากทุกอย่างค่ะต้องขอบคุณด้วยขอบคุณน้ำชาขอบคุณแกมี่มากที่ว่าส่งโปรเจกต์ดีๆแล้วก็เสียงดีๆก็จากน้ำชามาให้ฟังกันค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ